Give it to me like ปลั๊กไฟรอบรู้เรื่องตู้แช่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลั๊กไฟรอบรู้เรื่องตู้แช่นะคะช่องที่จะรีวิวตู้แช่แบบใช้งานจริงค่ะแล้ววันนี้นะคะปลั๊กไฟนะคะจะพาเพื่อนๆ นะคะไปดูตู้โชว์เค้กวางบนเคาน์เตอร์ค่ะว่าเรียงเค้กนะคะใช้เค้กกี่ปอนด์ถึงจะสวยนะคะแล้วก็แช่ขนมอะไรได้บ้างค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นขนมที่ปลั๊กไฟทำเอาไว้นะคะเพื่อที่จะมาเรียงในตู้โชว์เค้กวางบนเคาน์เตอร์ใบนี้นะคะก็จะมีเค้กครึ่งปอนด์ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีสโคนนะคะทั้งหมด16ก้อนแล้วก็คัพเค้กค่ะปลั๊กไฟก็จากที่ปลั๊กไฟดูนะคะจากพื้นด้านล่างค่ะมันก็สามารถเรียงเค้กครึ่งปอนด์นะคะได้ทั้งหมด3ก้อนเลยแต่ในที่นี้เนี่ยปลั๊กไฟใส่เป็นคัพเค้กแทนค่ะแล้วก็ไอ้พวกสโคนนะคะก็ไว้ชั้น2กับชั้นบนสุดค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ตู้โชว์เค้กที่ปลั๊กไฟใช้มาเรียงนะคะก็คือจะหน้ากว้าง90ลึก49สูง76ราคา 24,000 บาทนะคะทุกคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเรียงเค้กใช้เค้กกี่ปอนด์ในตู้โชว์เค้กวางบนเคาน์เตอร์นะคะและถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจตู้โชว์เค้กวางบนเคาน์เตอร์ไซส์นี้นะคะก็สามารถทักมาสั่งซื้อได้เลยค่ะที่ LINE ID @modernkoo นะคะหรือทางเบอร์โทร0634349544นะคะเรามีหน้าร้านทั้งที่กรุงเทพพุทธมณฑลสาย2กรุงเทพพุทธมณฑลสาย3นนทบุรีแล้วก็กาญจนบุรีร้านเมงซินเครื่องเย็นค่ะและสุดท้ายนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคอนเทนต์ของช่องปลั๊กไฟรอบรู้เรื่องตู้แช่นะคะช่องที่จะรีวิวตู้แช่แบบใช้งานจริงนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของปลั๊กไฟด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ